สีเฟอร์นิเจอร์ลอกหมดเลยตัวกล้องเป็นสีดำเนี่ยค่ะกลายเป็นสีออกเทาๆเลยคุณน้องคะพี่บอขอเล่าหน่อยวันนี้พี่บอไปทำผมสีใหม่มาใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฟอกสีตอนช่วงโควิดพี่บอยเอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาเอาไว้ที่บ้านแค่วางไว้บนหลังตู้ธรรมดาก็จะมีก้อนถ่ายรูปพวกกระดาษก็วางไว้ประมาณเดือนหนึ่งได้สีเฟอร์นิเจอร์ลอกหมดเลยแล้วก็กระดาษที่วางอยู่ใกล้ๆทับมันเปื่อยเลยส่วนกล้องถ่ายรูปตัวกล้องเป็นสีดำเนี่ยค่ะกลายเป็นสีออกเทาๆเลยเลนส์กล้องก็มัวๆเลยค่ะแปลว่ามันพังเลยค่ะอยากจะบอกว่าต้องรู้จักวิธีการเก็บให้ดีด้วยเพราะว่ามันเป็นด่างที่ค่อนข้างมีความรุนแรงไม่ควรที่จะวางเก็บไว้แบบเยอะๆนะคะเวลาการแพ็คเก็บก็ควรที่จะใส่เป็นขวดแก้วนะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บในตู้อย่างดีอันตราย